สวัสดีครับผมวันนี้โอเวอร์เซียครับวันนี้เรามาแองเฟ่ฟอร์แมต V ของใหม่ที่เพิ่งออกเลยสดๆร้อนๆวันนี้ฝั่งแองเฟ่ของผมนะครับคุณเป็นใครครับผมปาครับผมเจ้าเก่าอ๋อปาอีกแล้วครับขวาคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณแกนบูน้องเชิร์ดแกผมจัดไปฮะก็มาเล่นของใหม่ให้ดูนะครับผมของใหม่เล่นของใหม่ไงแต่ของใหม่ใส่น้อยใส่ไปเดียวตอนนี้ก็สับเด็กเล่นไปก่อนนะครับผมเล่นก่อนครับเล่นจบได้ผมจบนี่เปิด5เกม3ผมอีเป็นล่างรีเวิร์สครับแล้วก็สับเด็กโอเคเปิด5หา3ฮะล่างใหม่นะผมอันนี้เมนหลักเลยมั้ยเมนหลักไม่ใช่ต้องไปคนนึงก่อนต้องไปคนทิ้งก็1ครับผมทิ้งเป็นคีดิกอนพาเลทอันนี้ของใหม่เฟมีแค่เกียร์สามใบนั้นที่ออกหรือเปล่ามีเซตอีกครับเดี๋ยวมีครับโอเคติดตามครับเดี๋ยวจะมีเริ่มเดี๋ยวจะมีได้ฟิกชิลแต่รอหน่อยนะฟิกชิลขอยิงฟิกชิลหน่อยวิวดีไม่เข้า 6,000 จะเข้าไม่กล้าครับจะเข้าไม่ได้จองอ่ะไลค์เกียร์สองไม่มีอะไรอ่ะต่อเกียร์อันนี้ของใหม่ครับเกียร์หนึ่งมีสองเทคครับเทคแรกบอกว่าอยู่ช่องเรียครับเมื่อเริ่มเมนเฟสฝั่งตัวเองครับสามารถแจกค่าคอร์สคือเอาคนนี้จากเรียกาดไปดาเมจโซนถ้าทำคอร์สจวนหนึ่งแล้วก็เลือกบังคับเลือก1ใบในดาเมจที่ไหนอยู่ที่เป็นเกียร์สองหรือต่ำกว่าแล้วเอาเข้าโซอันนี้มือเกียร์ทำเป็นการไม่การไม่มีทิกเกอร์ครับก็เลยลำบากมาสองชอบหนึ่งโม่เด็ดหนึ่งใบเด็กโคลัมเบิร์ตโม่หนึ่งแล้วก็คุณสำเร็จแล้วขุดไปที่โม่ดิ่งลุ่งเจ็ดคนนี้ครับเลดเรียกาดสองตัวแล้วก็โม่เด็ก5ใบมาแล้วครับโม่เด็กเร่งด่วนโอ้ยเป็นที่นี่ปันดีเข้าหันทำไว้ป้องกันครับไม่มีอะไรผ่านเสร็จจบได้ครับรีวิวล่างแรกโปรติกวันนี่ครับโปรติกอันนี้เริ่มเป็นเฟสไม่ทำเทคครับผมจากนั้นลงครับสกิลเมื่อลงครับผมสามารถลงมาเรียก็ได้ครับคาร์เตอร์บาร์1ถ้าทำครับพาวเวอร์โบ 3,000 แล้วก็หยิบดาเมจขึ้นมา1ใบครับแล้วโดน1ดาเมจทิกเกอร์เกิดผลชื่อนี้การ์ดชื่อนี้ใช้แค่เทลคันเท่านั้นดาเมจเชนครับเป็นดอทิกเกอร์ครับผมโอ้โหพลังให้เรียกาดครับจบการ1ใบจะแปลครับผมจากนั้นแบทเทิลแค่นี้ครับเอาแวนตีเลยครับ20,000ธรรมดาไม่มีอะไรไม่กล้าครับทีนี้ผมเป็นเลมิเอลครับเป็นไม่มีทิกเกอร์ครับเดินเดียวคีบพลังครับโอเคครับปกแปนเลยอันนี้22ครับเป็นการ์ดพอ25ครับไอคิวคิวโอเคพอเลยครับดูยังไม่ค่อยมีนะผมสำหรับ3ไลท์แรกนะฮะมีก็โอเคก็โอเคยังไม่หยุดที่จะโม่นะฮะลมยังไม่มีอะไรก็โคชาสกิลคาร์ดบาร์ส1โม่ทับเด็ก4ใบแล้วก็ขุดตามในโซมีเกียร์3บวก1อันนี้ไม่มีก็คือ0บวก1คน1ตัวบวก2ครับบวก2บวก2คือ2ตัวเอาละไม่ได้เล่นนานเป็นตัวแล้วก็เมื่อกี้โม่เจอคนนี้คนนี้บอกว่าถ้าโดนทิ้งจากเด็กลงดับโซนโซบ้านหนึ่งขอโอ้จะไม่ได้แล้วก็บกมือโอเคครับเจอคนนี้ครับเมื่อลงทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือครับทิ้งเขาเด็กสองใบหยิบการ์ดหนึ่งใบทิ้งให้ตัวเองอีกเป็นคิดซินดิเนียโอเคครับแกนบูกำลังจะตอบโต้นะฮะบุกกับเป้ยตอนนี้หลุม
15ใบนะฮะลุงสติ๊กเกอร์ยังโมไปเยอะเลยครับเทคครับหลุม10บวก10ครับ30ครับที่บ้านเนาะตีแบตที่ไม่กลับครับคิวแรงพลังข้าวโอเค2แบตคนนี้ขอนับหลุม10บวกครับอ่ะครับ2เมตรครับไปได้เป็นคีย์ครับพลังรายการผมใช้กันคีย์ครับผมไม่มีติ๊กเกอร์ครับเป็นคีย์ครับเป็น2เทคคนนี้ครับเมื่อบูทเสร็จครับสามารถบวก2ถ้าเป็นติ๊กเกอร์สามารถดีไทตัวเองผู้จดได้ตันของด้วยความรวดเร็ว24ตีแวนอีกข้าง22ครับอีกข้าง22โอเคเดี๋ยวไปเลยไม่มีทิกเกอร์22ตีแวนอินเตอร์เซปครับผมเข้าไปหน่อยครับสแตนด์แอนด์ดอร์แกมบูว่าทำหลุมนะทำเทคเรเมียวครับผมบอกว่าเริ่มไลฟ์เฟสครับผมถ้ามีการได้ดาเมจ4ใบหรือมากกว่าครับจากช่องไว้ช่องเล็กก็ได้สามารถทำความสามารถดังต่อไปนี้เอาไปบนสุดมาวางหงายในดาเมจโซน สภาพหงายผมแต่ว่าทิกเกอร์จะไม่ทำงานนะครับเพราะเป็นการเอามาวางเมื่อเอามาวางครับผมบังคับหยิบการ์ดหนึ่งใบในดาเมจขึ้นมือครับถ้าทำถึงนี้จากช่องเลียการ์ดผมบังคับเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ช่องเลียเข้าโซแต่ถ้าทำจากแวนก็คือไม่มีคอร์สเพิ่มเติมอ่ะกดเทคครับผมไปบนมาวางวางเป็นเกียร์สองแล้วผมก็จะหยิบดาเมจหนึ่งใบขึ้นมือครับก่อนนะครับอ่ะผมก็หยิบเป็นเนี่ยโอเคจากนั้นไลฟ์ไปเดิมครับรีมิวพอทิกหนึ่งครับผมจากนั้นเริ่มเล่นเฟสสกิลคนนี้ผมจ่ายค่าคอร์สเอาตัวเองที่อยู่เรียไปดาเมจครับผมถ้าทำครบจวนหนึ่งแล้วก็เอาหนึ่งใบในแดมที่เป็น2ในตังหวะของสองผมเอาดอครับจากนั้นทำเทคคนนี้เทคหนึ่งเขาบอกว่าแอคทีฟหงายหน้าอยู่ดาเมจครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สครับคือสวรรค์หนึ่งครับผมสวรรค์หนึ่งถ้าทำครับเลือกการ์ด1ใบในเด็กที่มีชื่อ Celestial แล้วต้องมีชื่อไม่เหมือนกับการในดาเมจโซนเลยแล้วเอามาวางในแดมครับแล้วสับเด็กแล้วเอาตัวเองในแดมเข้าโซนโอเคผมเลือกเป็นเลมิเอลครับไม่มีนะครับอันนี้ Celestial มีแค่2นี้แค่สับเด็กครับผมวางแดมครับผมแล้วก็เอาน้องในแดมข้อสองทำไมเอ่ยทำไมคิดครูจากนั้นลงคนนี้ครับสกิลลงมาครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งครับผมพลังบวก 3,000 เหมือนเดิมแล้วก็หยิบแดมขึ้นมาครับหยิบเป็นคีย์ครับผมดาเมจเลยครับผมดาเมจไม่มีทิกเกอร์เป็นเกณฑ์คิดหนึ่งคิดกันนะครับเกณฑ์หนึ่งมีจำนวนแน่นะฮะเอ็งเฟเซฟบอร์ดจะเต็มคนนั้นยังไม่ได้ใช้ตัวที่คอนโทรลได้เปิดท่าหาเกียร์3ครับผมครับตัดนี่พร้อมสำเร็จคอนโทรลหรือเปล่าวันมีตีซัดแค่อย่างเดียวนี่ยังมีเด็กกัดมีเด็กกัดนะอากาศไม่หนาไหนกัดนะหรือเปล่าเนี่ยลงคนนี้ครับครับสกิลคนนี้ครับบอกว่าลงมาครับถ้าได้ดอกผมมีน้องมอนยูนิตอยู่ครับมีอยู่ครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สคือและการได้แดมครับที่ไงหน้าอยู่แล้วมีเกียร์2หรือต่ำกว่าครับเอาเข้าโซเอาเกียร์2นี้ครับถ้าทำครับและการในดอกที่เป็นน้องมอนยูนิตเอามาวางคืนที่เดิมคิดกันครับเอาเป็นเปิด5เกียร์3วางเดิมจากนั้นลงคนนี้ครับสกิลครับเมื่อลงมาผมคาร์ดบาร์1โซบาร์1ครับโซบาร์เป็นเกียร์2แล้วกันคาร์ดบาร์1คาร์ดบาร์เกียร์1เมื่อทำเช่นนั้นครับผมให้เสิร์ชการ์ดในเด็ก1ใบครับผมที่เป็นนอร์มอลยูนิตเอามาวางดาเมจสภาพไงผมเลือกเป็นเกียร์2ครับที่จะซับเด็กแล้วก็ถ้าเอามาวางอ่ะครับผมจะต้องฮิว1ดาเมจครับผมเลือกฮิวเป็นเกียร์หนึ่งครับจากนั้นลงเรมิเอลครับ
อ่ะเข้าไปท่านเฟสแล้วครับอย่างนี้ตีครับผมคนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าในดาเมจมีการคว่ำแค่1ใบหรือน้อยกว่าครับผมอ่าน้องจะบูทได้อันนี้เป็น2หรือ1ครับบังการ22โอเคครับคนนี้ตีบังการสกิลเปิด5เกียร์3ครับเนี่ยแถมบวก 5,000 คือในเทิร์นนี้มีการตกดาเมจฝั่งไหนก็ได้ครับของผมมีตกดาเมจฝั่งผมแล้วจะบวก 5,000 จะเป็น17บวก 8,000 25,000 ครับผมบังการอินเตอร์เซปต์แมนตีแวนครับสกิลแวนครับบอกว่าเมื่อโจมตีครับสามารถใจ1โซบาร์เลือกทำครับใช่เป็นเกียร์2นี้ครับถ้าทำครับผมเขาจะชาร์จ1แล้วก็ผมเลือกเอากาศทุกตัวที่มีการ์ดชื่อเหมือนกับในดาเมจโซนและจับการเหล่านั้นสแตนผมตอนนี้ผมจะมีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็ชื่อนี้นะครับก็คือเอากาศสแตน4ตัวจากนั้นครับผมถ้าต่อทุกๆเรียกาด2ใบที่ผมสแตนได้ครับผมจวด1แล้วเรียกาดจะบวก 5,000 ทุกตัวแล้วผมลุกได้4ตัวก็คือจะจวด2เรียกทุกใบบวก 10,000 1 2แล้วก็ทั้งหมดเรียกทั้งหมดบวก 10,000 ครับแม่นจะตี 30,000 ครับผมตี 30,000 ใช้คิสเซนเนี่ย42 2ได้ครับ2ได้2ได้ติ๊กเกอร์เช็คครับผมใบแรกเป็นดอครับผมจวดกับ1ก่อนผมเอาพลังให้รีวิวครับผมแต่นั้นเซกันชีครับผมเป็นเกียร์2ครับไม่เป็นเมื่อกี้ 25,000 ลูกมา6ตัวละ 10,000 เป็น 45,000 เมื่อกี้21 41 51 45,000 ก่อนครับอีกข้างถ้ามี1ครับผมไม่กล้าคีบละโอเคครับถ้ามี1วันการให้ขอ 30,000ไม่ต้องกันครับผมอ่ะผมพาราว้าว5เวฟนะฮะโอเคแล้วมันคอมพิวเตอร์ครับผมติ๊กครับผมคุณได้เวฟไปไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวรอดูก่อนครับโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชุบตัวมาเต๋นี่กูบอกครับครับผมเอาทิ้งมือ1ใบแล้วก็ตัวเองไปไว้ใต้เด็กครับขุดเกรด1ถ้าหลุมมี10ใบขึ้นไปขุดเกรดก็ได้ครับผมสบาร์1มาจากดอกโซ่ครับสบาร์1บวก4,000จุดนี่กูบอกครับผมทิ้งเงินโอเคไปแล้วนะครับคอมพิวเตอร์รีเวิร์สไปที่ลุงก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาครับวันนี้บอกว่ามาจากสกิล60,000จากกลุ่มครับคนนี้ครับอยู่ในหลุมครับใบตัวนี้โม่หนึ่งครับคุณทัศน์บอกว่าหลุม10บวก 10,000 ตอนนี้หลุมหลุม10บวก 10,000 หลุม20พอดีครับจะบวกอีก 10,000 แล้วบวก1ขีดเป็นบวก 20,000 เป็น1ขีดครับ32บู12 44 2ขีดกันด้วยโปรเทคครับผมทิ้งแค่2ครับไม่ได้ครับให้แวนเลยครับให้แวนเลยเทคแล้วก็เมื่อแวนตีเสร็จเวฟที่1ครับเทคโคยทารีเวิร์สในหลุมทำงานมาแล้วนะฮะรีเวิร์สนี่เขาตบบาร์1ครับล็อกเรียล็อก5เลยล็อกติดทิ้งมือ4 1 2 3โปรเทคหนึ่งใบครับผมแล้วก็ไลท์แล้วก็ยิงโปรเทคแล้วก็ต่อเกียร์3เนี่ยโซครับอันล็อกคือเราได้2ใบนะครับได้2ใบล็อกทีเกียร์
นี่ครับแล้วก็บวกหมื่นตามที่อันถ้าเมื่อกี้มีล็อก5ใบหมดก็3เมื่อกี้ลงได้9 3 2คิดเดียวให้โปรเทคมานี่ครับก่อนทิ้งเป็นคิดที่คอนครับผมคุยทัด9ชุดนี้ตี16ตีที่แบงค์ไหนครับ16คิดอยู่ครับคิดเดียวเนาะคิดเดียวอ่ะโอกาสไม่มีดิเกอร์โอเคครับเข้าเถิดครับผมอ่ะเริ่มไลฟ์เฟสครับผมกดเทคครับลิมิตเบรกเลือกคำของเรียนครับเอาไปบนวางไหนครับผมวางเป็นเกณฑ์ไหนครับผมหยิบดำขึ้นมาหนึ่งผมหยิบเป็นตัวเองครับผมถ้าทำจากเทคจากช่องเรียนต้องเอาตัวเองเข้าโซนแล้วก็ทำเทคแวนครับผมเอาไปบนวางไหนวางเป็นดอพีจีครับหยิบดำได้ใบหนึ่งก็หยิบเป็นดอพีจีครับผมทำเทคจากช่องแวนไม่ต้องเอาอะไรลงไปครับอ่ะจากนั้นครับไลท์ครับผมรีเวลรีเวิร์ดครับโปรเทคหนึ่งจากนั้นคิดสักครู่ครับจากนั้นผมลงเกียร์สองใบนี้ครับสกิลครับลงมาเขาจะบัฟหนึ่งผมหยิบดาเมจใบหนึ่งหยิบเป็นเกียร์หนึ่งครับผมบวก 3,000แล้วก็ดาเมจเช็คครับผมดาเมจเช็คไม่มีติ๊กเกอร์คิดสักครู่นะครับอ่ะผมเข้าแอทแทคเฟสครับผมสกิลเรมิลรีเวิร์สครับบอกว่าเมื่อเริ่มแอทแทคเฟสครับผมต้องล็อกเรียกอะของผมทุกใบที่มีชื่อไม่เหมือนกับการในดาเมจโซนตอนนี้ผมจะมีอันนี้คือ2คนนี้แล้วก็คนนี้อยู่นี่คนนี้อยู่นี่แล้วก็คนนี้อยู่นี่ผมไม่ต้องล็อกบอร์ดตัวเองเลยจากนั้นครับต่อเรียกการ์ดที่เหลือบนบอร์ดผม2ใบครับผมจะเลือกเรียกการ์ดอีกฝ่ายใบนึงแล้วรีไทร์อันนี้ผมมีบอร์ด5ใบก็คือจะยิง2ใบผมได้ยิง2ใบนานครับจากนั้นแมนการ์ดบวก power 20,000 ครับจากนั้นคนที่บวก 5,000 นะครับเพราะเมื่อกี้มีการตกเป็นตัวเองจากนั้นประกาศเข้าไปทันเฟสครับผมครับเอาค่านิตตี้ก่อนครับ21ครับแวนการ์ด21ให้เหมือนหน้าแวนการ์ดโจมตีแซมแวนการ์ดครับสกิลแวนการ์ดบอกว่าเมื่อโจมตีผมสามารถจ่ายโซบัสด้วยเกียร์3 1ใบครับอ่ะโซบัสครับผมเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยแวนการ์ดจะบวก1ไดรฟ์ครับแล้วฝ่ายตรงข้ามสามารถจ่าย2โซบัสขออภัยครับ2คาร์เดอร์บัสหากไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ได้แล้วก็เวลาแวนตีอยู่ตอนนี้ครับถ้าจะการ์ดจากมือขอการ์ดปริมาณการ์ดเท่ากับดาเมจที่ผมมีอยู่ก็คือตอนนี้ครับแวนจะตี 40,000 ขอ2คาร์เดอร์บาร์ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ได้ขอการ์ดครั้งละ5ใบขึ้นไปอย่างนี้ผมจ่ายคาร์เดอร์บาร์ครับผมก็โปรเทคทีมสกิลกันนะครับโอเคครับทวินไดร์ผมทริปเปิ้ลไดร์ครับผมพอยครับทริปเปิ้ลไดร์บัลลังก์เป็นคริติคอลครับผมเอาทั้งหมดแค่ข้างที่ยังไม่ได้โจมตีครับผมเซคันด์เช็คครับผมไม่มีครับฟินอลเช็คครับเป็นดอครับพลังให้ข้างเดิมและจวนหนึ่งครับผมจากนั้นข้างนี้โจมตีใส่แวนการ์ดครับผมพลังอยู่ที่17,000 2ทิกเกอร์37,000 42,000 2คีย์ครับ42,000 52,000โอเคครับจบเลยได้ผ่านแล้วสแกนนะครับส
กันแล้วก็ตีแมนดาให้เป็น PG เลยทิ้งเป็นที่อะไรทิ้งเป็นรีเมลรีเวิร์สครับอ่านแล้วครับกันแล้วก็ตัดอยู่ครับถ้าเล่นจอครับไลน์ครับรีเมลรีเวิร์สก็เทคหนึ่งโทมพูดนะครับจากนั้นผมประกาศเข้าแอคแท็กเฟสเลยครับผมสกิลครับตอนนี้บอร์ดกับดาเมจเหมือนเดิมครับก็คือผมไม่ล็อกเลยแล้วผมรีทายเรียกการดีฟาย2ใบผมรีทายเป็น2ใบหลังเลยครับไว้บอก 20,000 ครับผมจากนั้นเข้าแพทเทิร์นครับผมเอาเรียกการตีก่อนครับ 18,000 ครับผมถ้าตีฮิตสกิลเปิด5 3จะบวก 5,000 ครับเพราะการจะตกแดงไม่เหมือนโอเคครับแวนตีแวนครับสกิลครับโซบัสเกียร์3 1ใบโซบัสเป็นรีเมลครับแวนบวกไดครับผมแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าจ่ายไม่ได้ครับจะขอการจากมือครั้งละ5ใบขึ้นไปไม่กันซิปเปอร์ไดผมเฟิร์สเช็คไม่มีครับ second check เป็นดอผมพลังข้างจวนหนึ่งดอพีทีเลยฟันนอนเช็คครับผมไม่มีครับจะเดียวอันนี้บอก 5,000 ครับเพราะมีเห็นการตัวดาเมจใครสักคน 32,000 แมนการ์ดครับผม 32,000 คิดเส้นนี้นะครับโอเคพาเลยโคเทคเขาทิ้งเป็นเกียร์สามใช่มีแต่นิโคโบกเข้าอันนี้มากมายอาจจะเริ่มที่19ก่อน19 29 39 49 59 69 69บวก8 77 77ครับข้าง78พอมันบวกมันจะบวกมันจะห่างกันพันหนึ่งคนนี้ตายจะบวกอีก3ก็เป็น 80,000 80,000 77กับ 80,000 โอเคพี่จีครับผมอันนี้ 80,000 ทีมการ์ด UC ไปโอเคถ้าเล่นจอทันเลยนะโอเคจบแล้วนะครับครับก็จะเห็นว่าเด็กนี้แก้บูโคยทัศน์ก็จะเล่นหนุ่มลึกคือโมเด็กหาของแล้วก็เลดเกมก็จะเป็นสกาวดาวกอนวนด้วยในโกโบครับสำหรับแอคเฟนนะครับก็คือจะเป็นว่าเล่นรีเมลในการช่วยฟาร์มมือมาก่อนนะครับแล้วก็จะเอารีเวิร์สไล่ตี3ไดซ์แล้วก็ขอการ์ดเยอะๆไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะกดดันอีฟายได้ด้วยคิริคอนนี้ต่างกันตรงที่รีเวิร์สเหมาะสำหรับเล่นการเกมมากกว่าเพราะว่าเลดเกมมันจะไม่เหลือไดซ์แล้วใช่ครับของผมจะเป็นเล่นเลดเกมนะครับผมเพราะว่าถ้าเล่นต้นเกมเนี่ยโอกาสจะกดดันอีฟายด้วยตั้งตีตั้งแต่3ดาเมจขึ้นไปจะกดดันกว่านะครับถ้าตี3ดาเมจลงไปจะกดดันน้อยกว่านะครับผมโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปและวิดีโอช่องนี้ด้วยครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผม